พวกม็อบเผด็จการประชาธิปไตยแฉกันเองใครคือไอ้บอลกระบวนการที่อยู่ข้างหลังเด็กเอาเด็กมาชูเตรียมการเคลื่อนไหวซึ่งคุณกล้าออกเงินก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับรับใช้ความคิดรับใช้อุดมการณ์ของคุณแต่ย้ำว่ามันไม่ใช่ม็อบเด็กความจริงเป็นความจริงหนึ่งเดียวเสมอสนธิญาณชัดครบจบจริงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิญาณชัดครบจบจริงวันนี้จะต้องแฉแหลกครับแต่ไม่ใช่ผมมาแฉนะพวกม็อบเผด็จการประชาธิปไตยแฉกันเองแฉเรื่องอะไรครับแฉเรื่องอมเงินหรือภาษาที่พวกเขาใช้ก็คือแดกเงินกันเองท่านผู้ชมครับเวลาเราได้ยินใครพูดถึงเรื่องการทำงานเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองในรัฐสภาหรือการเมืองบนท้องถนนไม่ว่าจะในฐานะนักการเมืองหรือนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ตัวเองกล่าวอ้างเรื่องอันเป็นสาระสำคัญเรื่องหนึ่งนั่นก็คือทุกเรื่องต้องทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และก็คิดถึงคนส่วนใหญ่ผมเรียนแบบนี้แหละครับในสมัยคอมมิวนิสต์เขาจะต้องสร้างให้นักปฏิวัติทุกคนมีชีวทัศน์ที่ดีนั่นหมายความว่าต้องมีการดำรงตนที่ดีไม่กินเหล้าเมายาเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นเพื่อจะได้นำพาการปฏิวัติให้สำเร็จเพราะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนดีคุณมีความตั้งใจจริงอันที่สองนะครับนักเคลื่อนไหวนักปฏิวัติจะต้องเรียนรู้เงื่อนไขทางภาวะวิสัยว่าประชาชนสุขงอมประชาชนเอากับเราหรือไม่อย่างนั้นจะหลอกตัวเองหรือไม่อย่างนั้นก็จะถูกพวกนักปฏิวัติปลอมๆหลอกนักปฏิวัติปลอมๆก็คือพวกที่อยากได้อำนาจทางการเมืองหรือต้องการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองสนองตัณหาของตัวเองเรื่องที่ผมจะพูดเรื่องการอมเงินเนี่ยครับวันนี้นะครับไม่ได้กล่าวร้ายพวกม็อบเผด็จการปลดแอกนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยมาเปิดเผยกันเองแชร์กันเองจะขยายให้ฟังดังนี้นะครับเรื่องนี้ปรากฏหลักฐานใน Facebook ของนายสราวุธกุลมธุรพจน์นายสราวุธเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเคยยกป้ายชูต้านการรัฐประหารและถูกศาลตัดสินจำคุก3เดือนปรับ 5,000 แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557ก็ต้องถือว่าห้าวต่อสู้ทางการเมืองในการรับใช้ความคิดของตัวเองเขาเปิดเผยว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเปิดเผยว่าใครคือไอ้บอลนักกิจกรรมฝ่ายประชาธิปไตยกล่าวหาไอ้บอลปั้นเด็กมาหลอกแดกเงินคนเชียงรายและรับเงินจากรับเงินนักการเมืองนี่เขียนมาแบบนี้ครับใครล่ะครับคือไอ้บอลน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับนายแวดวงของพวกเผด็จการปลดแอกนี่รู้กันชื่อนำหน้าของไอ้บอลเนี่ยนะครับมีตัวอักษรทอทงนามสกุลววอะไรชัยชัยอะไรแบบเนี้ยเขาจะแดกกันจริงไม่จริงเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้แต่จากการเปิดเผยของสราวุธเนี่ยบอกว่าเขาให้เงินมาช่วยมวลชนเชียงรายไอ้บอลเป็นใครมาทำอะไรก็ไม่ทำได้แต่นั่งเครื่องร่อนไปร่อนมาด้วยเงินคนเชียงรายงี้เหรอปั้นเด็กมาหลอกเงินคนเชียงรายเงินหมดก็หาเรื่องทำม็อบต่อปั้นเด็กปั้นเด็กท่านผู้ชมครับปั้นเด็กครับปั้นเด็กแปลว่าอะไรก็ไปปั้นไปหลอกเด็กนะครับแม้แต่คุณทรายก็โดนขบวนการมึงหลอกโดยทำงานส่งลูกรับลูกกันอย่างเป็นระบบกูมีหลักฐานหมดไอ้พวกอันนี้ผมไม่ได้พูดหยาบนะครับเขาโพสต์อย่างนั้นจริงๆอีกเรื่องหนึ่งแถมให้แอบอัดเสียงนักการเมืองท่านหนึ่งว่าบริจาคเงินให้กับพวกมึงเอาไปถลุงบินเล่นไปเที่ยวม็อบกทม.เงินบริจาคหลักหมื่นมึงรู้ไหมเขาไม่พอใจมากไม่พอใจเรื่องอะไรล่ะครับทวิตเขาโพสต์ต่อว่าเพราะมันจะทำให้เขาโดนยุบพรรคได้เลยนะมึงเขาวงเล็บไปด้วยเพราะบริจาคเงินเกิน 3,000 บาทพีคกว่านั้นคือคนที่มึงจะกินตับกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพรรคเขาด้วยแล้วในกลุ่มก็มีคนนั้นของมึงอยู่มึงทำแบบนี้เขาลำบากแน่โอ้น่าสนใจครับไอ้นี่ลงไปเรื่องกินตับแล้วแต่เอาละไม่ใช่สาระสราวุธเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งพรรคการเมืองดังถูกยุบพรรคเพราะเรื่องนี้พวกมึงคือบุคคลที่ทำให้เขาโดนยุบในลืมไปไอ้บอลมันเด็กพรรค
XXX มันอาจจะสะใจก็ได้ที่เขาโดนยุบพรรคหรือแผนมึงหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะบอลเพราะพวกมึงทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันด้วยกันอมเงินด้วยกันมึงฉลาดในเรื่องอยู่แล้วนี่ไอ้บอลเรื่องไว้ใจพวกมึงเลยจริงๆเซเลบขอทานโอ้โหมันเป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมถ้ากูไม่ฟาดมึงแล้วจะฟาดใครกูมีหลักฐานทั้งหมดไม่ได้พูดเอามันครับนั่งกดมือถือแชร์โพสต์อย่างเดียวได้เงินสบายๆไอ้นั่นจุดๆๆขึ้นปราศัยเป็นชั่วโมงไม่ได้แม้แต่ค่าเดินทางไอ้สัตว์เขาเกลียดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมพอกูแหกรีบโอนเงินค่าเดินทางให้ก็เสือกไม่ครบอีกเข้าเนื้อเข้าตัวเองนอนอยู่บ้านยังดีกว่าที่เขามาเพราะคิดว่ากูร่วมจัดแต่กูไม่ได้ร่วมจัดกับพวกมึงท่านผู้ชมครับนี่คือความจริงที่พวกเขาเปิดเผยกันและยังมีนะถึงคุณทรายชัดเจนแล้วครับคุณทรายเจริญปุระนะครับดาราดังที่เป็นท่อนั้นเลี้ยงก็อยู่ในโพสต์อันนี้ด้วยแม้แต่คุณทรายก็โดนขบวนการมึงหลอกแดกโดยทำการส่งลูกรับลูกกันอย่างเป็นระบบกูมีหลักฐานหมดครับท่านผู้ชมเรื่องนี้มีประเด็นอันน่าสนใจครับน่าสนใจว่ามีการโอมเงินกันในหมู่พวกม็อบเผด็จการปลดแอกทั้งหลายมนุษย์เป็นแบบนี้ครับมีผลประโยชน์มีความอยากมีความได้นี่คือความจริงของจิตมนุษย์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้มันจึงทำให้คนมีความแตกต่างมีความหลากหลายมีระบบมีชนชั้นมีการกดขี่บ้างมีการต่อสู้บ้างแต่มันเป็นธรรมดาของสังคมที่เกิดขึ้นสังคมจะต้องแก้ก็คือมีหลักกฎหมายในการแก้นะครับดำเนินไปด้วยจิตใจที่มองกันด้วยความรักความเมตตาแต่คนเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมจะมาปลดแอกประเทศและขึ้นมาบริหารประเทศแทนแค่เริ่มต้นแบบนี้ท่านผู้ชมรับไหวไหมควรจะต้องแชร์ให้พวกเขาเนี่ยได้รับรู้เรื่องกันไหมพูดเรื่องนี้ก็จะต่อเนื่องไปเรื่องเงินเดือนทองๆนี่แหละครับว่าวันก่อนเนี่ยอานนท์นำพาเขาโพสต์บอกเชียงใหม่กับเชียงรายกำลังแข่งกันตอนนี้เชียงใหม่12รถตู้2รถบัสเชียงรายว่าไงสารวุฒิกุลมธุรพจน์ก็คือสารวุฒิที่โพสต์เมื่อสักครู่นะครับผมเอาข่าวนี้มาเชื่อมโยงต่อเนื่องกันก็เพื่อจะบอกต่อว่าในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับการคาดการณ์ที่พูดกัน 40,000 70,000 หรือแสนหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคนที่มารถส่วนตัวก็มาแต่สำหรับคนที่มารถบัสและมีการจัดเนี่ยนะครับมันต้องหาว่าใครเป็นคนจัดและใครเป็นท่อนำเลี้ยงนะครับรถบัสคันหนึ่งเนี่ยนะครับผู้ชมมาจากอุดรธานีนะครับดีที่สุด 61,000 ถูกที่สุด 39,900 ดีที่สุดก็คือรถบัสปรับอากาศ45ที่นั่งถูกที่สุดก็คือ 39,900 เป็นรถบัสพัดลมครับนั่นของอุดรที่เชียงใหม่ที่พูดกันเนี่ยครับดีที่สุด 55,200 เป็นรถบัสปรับอากาศ50ที่นั่งดีที่สุดที่นครศรีธรรมราช 73,700ถูกที่สุดเป็นรถบัสพัดลม 51,700 บาทครับผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะอะไรครับราคารถบัสทำไมก็ตอนนี้มีการเตรียมคนที่จะขนคนขึ้นรถบัสไม่เป็นไรครับมีคนออกเงินแต่ผมก็จะบอกว่านี่ไม่ใช่ม็อบเด็กกระบวนการที่อยู่ข้างหลังเด็กเอาเด็กมาชูเตรียมการเคลื่อนไหวซึ่งคุณกล้าออกเงินก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับรับใช้ความคิดรับใช้อุดมการณ์ของคุณแต่ย้ำว่ามันไม่ใช่ม็อบเด็กเหมือนที่ผู้ใหญ่กำลังไปโหนกันมันมีกระบวนการการจัดการการเตรียมการคนที่จัดการมีทั้งที่เปิดเผยและคนที่อยู่ข้างหลังผมมีหลักฐานที่จะเปิดให้ท่านผู้ชมเห็นให้ชัดเจนแล้วครับต้องในเขตพื้นที่ภาคใต้สนธิยานถึงจะกว้างขวางหน่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่กระบี่ครับมีรถบัสจัดไว้รับเด็ก1คันรถติดแอร์นะครับเด็กที่เตรียมจะไปเนี่ยครับเป็นนักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่ผู้อำนวยการโรงเรียนไปว่ากันนะครับจริงไม่จริงแกนนำเนี่ยครับเป็นนักเรียนหญิงชื่อฟ้าจุดๆๆๆเป็นเด็กที่อยู่แถวเหนือคลองรถที่ถูกว่าจ้างเนี่ยครับเป็นรถบัสของนายพลังหนูเหลือเลขทะเบียนกระบี่302379เนี่ยตามภาพที่ว่าเนี่ยครับไปดูผมเรียนนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็ไหลเข้ามาที่ถาบันทิศทางไทยนะครับจากประชาชนที่ทนเรื่องพวกนี้ไม่ได้เป็นหูเป็นตามารายงานไม่แปลกหรอกครับจัดรถบัสขนคนแต่รถบัสคันนี้เจตนาจะขนนักเรียนให้ดูนักเรียนมาร่วมกันแต่ใครล่ะออกตังค์ราคารถบัสตามที่ผมพูดไปแล้ว 50,000 แล้วครับไปกลับ2วันอยู่มากกว่านั้นก็เท่าไหร่
เฉลี่ยต่อหัวเป็นพันบาทนะครับแม่ไม่รู้จะใช้เงินจะสักกี่สิบกี่ร้อยล้านก็ว่ากันไปรัฐบาลผมย้ำอยู่สบายสบายตั้งรับนะครับเชิญแกนนำมาตรวจอาวุธผู้ชุมนุมทั้งหลายไม่ให้มือที่สามมาก่อเหตุเราไปห้างตอนนี้นะครับท่านผู้ชมยังต้องยิงว่าอุณหภูมิขึ้นไหมพวกมาม็อบต้องวัดนะครับพวกนี้ไม่ยอมวัดถือว่าเป็นพวกทำลายชาติจะมาเรียกร้องปลดแอกประชาธิปไตยอะไรก็ไม่ฟังไม่ขึ้นหรอกครับเหตุผลฟังไม่ขึ้นทำลายชาติเพราะถ้าเราเป็นโควิดรอบ2ประเทศชาติจะเสียหายอย่างไรความจริงเป็นความจริงหนึ่งเดียวเสมอสนธิญาณชัดครบจบจริงสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย